เสียงสาธุดังลั่นสนามบินชาวบ้านจำนวนมากมารอเฝ้าและรับพรจากพระครูบาบุญชุ่มหลังจากเสร็จสิ้นภารกิจช่วย13หมูป่าออกจากถ้ำหลวงอย่างปลอดภัยทำให้ชื่อของเกจิดังแห่งรัชฉานพระครูบาบุญชุ่มเป็นที่รู้จักของใครหลายคนมากขึ้นโดยในช่วงที่ทั้ง13คนติดอยู่ในถ้ำพระครูบาบุญชุ่มได้เดินทางมาประกอบพิธีหน้าถ้ำและในถ้ำหลวงเพื่อทำพิธีเปิดทางให้13หมูป่าซึ่งครั้งนั้นพระครูบาบุญชุ่มได้ลั่นวาจาว่าอีก 2-3 วันจะได้ออกมาโดยก็เป็นไปตามนั้นเมื่ออีกแค่ 2-3 วันนักดำน้ำต่างชาติและหน่วยซีลก็ไปพบตัวทั้ง13ชีวิตก่อนพาดำน้ำออกมาได้ล่าสุดผู้ใช้เฟซบุ๊กสุดารัตน์โพสต์คลิปขณะชาวบ้านจำนวนมากมารอเฝ้าและรับพรจากพระครูบาบุญชุ่มที่เดินทางด้วยเครื่องบินมาท่าขี้เหล็กประเทศเมียนมาพร้อมกล่าวสาธุสาธุลั่นสนามบินซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงแรงศรัทธาที่ชาวบ้านมีต่อพระครูบาบุญชุ่มขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวส์.com อย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนทุกครั้งที่มีคลิปใหม่ๆจะได้ไม่พลาดคลิปของเรื่องเล่าข่าวข้นนะคะรักทุกคนค่ะ